สวัสดีพี่เป๊ปซี่เสริมสุขสิทธิประดิษฐ์ครับพี่เป๊ปครับผมครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับคุณวัชรพงศ์ครับแหมวันนี้เป็นวันหยุดที่พวกเราก็ไม่ได้หยุดนะครับเพราะเราเป็นสื่อ คุณผู้ฟังเองก็ยังเปิดฟังเราในวิทยุทั่วๆไปวันนี้บนท้องถนนจะรถว่างขึ้นนิดหนึ่งนะครับพี่เป๊ปเมื่อวานรถติดมากเลยครับพี่เป๊ปตอนเย็นครับโอ้โหผมรถติดอยู่บนถนนแบบยาแบบยาวเหยียดพี่เป๊ปครับโอ้ยทรมานน่าจะติดทั้งวันนะใช่เมื่อวานนี้ออกไปข้างนอกเหมือนกันโอ้ใช้เวลาเดินทางรถมากผิดปกติก็คงเตรียมตัวหรือว่าให้มันจบภารกิจวันนี้จะได้หยุดยาวไปเสาร์อาทิตย์แล้วก็อาทิตย์หน้าก็ไปต่อสงกรานต์อีกนะครับครับพี่เป๊ปเราเริ่มที่ต้นรายการที่แล้วที่คุณมาฟังเปิดเพลงแม่ฟังแล้วเราไม่ความหลังเนาะใช่คือเสียงอ๋อเสียงสุนทรภรณ์เสียงใครนั่นน่ะเสียงสุนทรภรณ์ฮะเป็นกลุ่มนักร้องสุนทรภรณ์ซึ่งก็แน่นอนเป็นวงดนตรีร่วมสมัยเป็นวงดนตรีแบบสมัยใหม่แต่ว่านำเอาพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้ารัชกาลที่6ที่ทรงพระราชนิพนธ์เอาไว้เป็นทั้งบทกลอนด้วยแล้วก็เป็นทั้งเพลงที่ให้เสือป่าแล้วก็ลูกเสือในร้องคือท่านก็ชวนให้รักชาติแหละพี่เป๊ปทีนี้สุดแล้วสุนทรภรณ์เอามาเป็นทึกเป็นเพลงอย่างที่ฟังไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็หยิบขึ้นมาเพราะว่าท่านนายกพูดถึงเมื่อวานนี้พูด2รอบเลยเพลงนี้ซึ่งก็ไปกับบรรยากาศได้ดีทีเดียวกับชาติบ้านเมืองในยุคนี้ซึ่งเป็นยุคที่เราคนไทยต้องระลึกอยู่เสมอว่าโอ้ยยังไงเราก็ไม่ควรจะทะเลาะกันมากไปใหญ่โตนะเพราะว่าการเมืองโลกมันเข้มข้นเหลือเกินพี่เป๊ปชนใดไร้ชาติใดไร้รักสมัครสมานจะทำการสิ่งใดก็ไร้ผลหากชาติย่อยยับอับจนบุคคลจะเป็นสุขอยู่อย่างไรเนี่ยโอ้มันคลาสสิกสุดๆแล้วพี่เป๊ปครับคนรุ่นใหม่นี่หน้าบางคนอาจจะน่าจะไม่เคยได้ยินเลยนะครับครับแล้วก็เพลงแนวปลุกใจลักษณะนี้เนี่ยเราก็ไม่เคยได้ยินแล้วก็ไม่มีเวอร์ชันของคนรุ่นใหม่เนาะที่เอาเพลงที่ความหมายดีๆพูดถึงชาติบ้านเมืองความสามัคคีเนี่ยมาสะท้อนให้เด็กรุ่นGen-Y, Gen-Z เนี่ยครับได้รับรู้ได้ฟังแต่ผมฟังแล้วผมยังนึกถึงมันเก่าก่อนอะไรเงี้ยสมัยเด็กๆฟังเพลงพวกนี้อะไรเงี้ยโอ้ซึ้งพี่เป๊ปแล้วก็ดนตรีก็ดีมากและเสียงร้องก็โอ้เสียงสูงมากสุนทรภรณ์ต้องถือว่าเป็นสุดยอดคลาสสิกของเมืองไทยก็ว่าได้พี่เป๊ปครับโอ้นายกก็นึกขึ้นมาได้คือนายกก็ไปคือความที่เมื่อวานคือท่านก็ไปที่กลาโหมนะฮะแล้วท่านก็ชวนให้นึกถึงเรื่องนี้ชวนถึงให้นึกถึงเรื่องความสามัคคีในชาติแล้วก็พ้องไปกับวันจักรีด้วยคือเมื่อวานนี้ก็ไปสักการะเจ้าพ่อหอกลองซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลาของกลาโหมกระทรวงกลาโหมนะครับก็มีพิธีบวงสรวงก็เป็นภาพข่าวของวันนี้ด้วยครับพี่เป๊ปครับส่วนเอาเราเริ่มที่ไหนก่อนดีพี่เราไปมองดูความวุ่นวายกันนิดนึงก็ดีนะจะได้รู้ว่าบ้านเราก็วุ่นวายน้อยกว่า ไปดูคุณทรัมป์ก่อนไหมครับมีความคืบหน้าด้วยใช่ไหมครับพี่เป๊ปครับก็เมื่อวานกลับไปที่มาร์อะลาโก้นะครับคาลิฟอร์เนียฟลอริดาครับครับแล้วก็ปราศัยกับผู้สนับสนุนครับในคำปราศัยนั้นก็ยืนในสิ่งที่ตัวเองพูดมาตลอดเนาะว่าคดีอาญาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีมูลเหตุจูงใจมาจากทางการเมืองแล้วก็ต้องการที่จะทำลายโอกาสที่ทรัมป์เนี่ยจะคัมแบ็คกลับมา เป็นประธานาธิบดีสมัยที่2นะครับ ในปี2024นะครับ ก็เลยคัดเสียงบรรยากาศช่วงนึงไม่ฟังนะครับ ก็พูดถึงว่าเนี่ยก็เป็นมีแฟนคลับกองเชียร์ตีมือทรัมป์ก็พูดถึงในอดีตที่ผ่านมาก็ต่อสู้เพื่อชาติบ้านเมืองมานะครับอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย แล้วก็ยังพูดถึงสิ่งที่มีการดำเนินคดีเนี่ยก็หวังว่าจะมีการยุติไปก็คือยกคำร้องยกฟ้องไปนะครับเพราะว่าปลายปีนะครับต้นเดือนธันวาคมเนี่ยจะเป็นการไต่สวนมูลฟ้องก็เหมือนศาลไทยนะครับมีการกล่าวหาเนี่ยทางศาลนี่เขาก็จะฟังทั้งฝ่ายโจทก์ฝ่ายจำเลยมีข้อมูลอะไรที่กล่าวหาในเรื่องที่ว่ากระทำผิดในคดีอาญาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้เงินในช่วงการเลือกตั้งถ้าศาลฟังแล้วเห็นว่ามันมีมูลรับฟังได้วันที่5ธันวาคมนี้ก็ไปไต่สวนต้นมกรานะครับแล้วตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นการตัดสินอนาคตทางการเมืองของทรัมป์เลยนะครับถ้าเกิดทรัมป์นี่ถูกตัดสินว่ามีความผิดเนี่ยอาจจะต้องติดคุกทางการเมืองนี่จบสิ้นเลยแต่ถ้าต้นธันวานี่ยกคำร้องนะครับก็ได้ไปต่อแล้วก็เชื่อว่าตรงนี้มันก็อาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้ความนิยมของทรัมป์เนี่ย
กลับขึ้นมาอีกแต่ว่าหนูฟังเสียงสั้นๆนะครับช่วงนาทีนึงนะครับที่ทรัมป์พูดกับผู้สนับสนุนครับครับ Thank you very much everybody we have to save our country God bless you all God bless you all And I never thought anything like this could happen in America never thought it could happenThe only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it. This fake case was brought only to interfere with the upcoming 2024 election, and it should be dropped immediately. Immediately. ทำก็บอกว่าต้องยกเลิกไปเลย immediately นะครับอย่างทันทีทันใดอย่างรวดเร็วเลยเนี่ยแล้วก็พูดถึงในเรื่องของไม่คิดว่าสิ่งเนี้ยมันจะเกิดขึ้นในสังคมอเมริกาเนาะเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศจากการที่ถูกคนบางกลุ่มนี่ทำลายอันนี้ก็เป็นวาทกรรมนะครับของทางทำแล้วก็ยังพูดที่ยังย้ำตลอดเลยคือการเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่ผ่านมา2ปีที่แล้วเนี่ยถูกโกงคือย้ำประเด็นนี้ตลอดแล้วก็มีกองเชียร์ส่วนหนึ่งก็เชื่อนะครับว่าเออมันเป็นอะไรลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นต้องรอดูนะครับหลังจากที่มอบตัวสู้คดีแล้วก็ทรัมป์ก็ยืนยันว่าไอ้ข้อกล่าวหาเนี่ยมันเป็นการบิดเบือนมันเป็นเรื่องเท็จแล้วเมื่อวานนี้ครับคุณวัชรพงษ์นักข่าวฟังมันมีข่าวเพิ่มเติมนะครับในสื่อตะวันตกเนี่ย คือตัวละครไม่ได้มีแค่ทรัมป์คนเดียวไอ้ฟอร์ดครับไม่ได้มีแค่ซอมบี้แดนเนียลคนเดียวนะครับ มันมีนางงามเพลย์บอยเพลย์เมดอีกท่านหนึ่งนะครับ ที่ชื่อคาร์เลนแมคดูเกิลคนนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับเงินฮัชมันนี่เหมือนกันจำนวน150,000 เหรียญก็ประมาณ4-5 ล้านนะครับแล้วก็เงินจำนวนนี้จ่ายเงินให้จากการที่สื่อของอเมริกานะครับเรื่องในส่วนของ National Enquirer เนี่ยไปสัมภาษณ์พิเศษเลยในเรื่องที่บอกว่าเนี่ยมีการตัวพันมีสัมพันธ์ทางเพศกับทำมาอะไรนะสัมภาษณ์เตรียมเป็นบทรายงานพิเศษเลยแต่ปรากฏว่าบทรายงานชิ้นนี้นะครับไม่ได้ถูกตีพิมพ์ก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าแล้วก็มีการทำข้อตกลงครับกับทางแมดดูโกนะครับว่าให้สัมภาษณ์นี้เสร็จแล้วเนี่ยห้ามไปพูดลักษณะนี้ที่ไหนอีกซึ่งตรงนี้ครับถูกมองว่ามันเป็นเรื่องของการติดปากเนาะเพราะว่าทางแมคดูเกลเนี่ยพอรับเงิน150,000มาแล้วก็รอทาง National Enquirer จะไปตีพิมพ์บทความนี้ก่อนการเริ่มตั้งปรากฏว่าไม่มีการตีพิมพ์แล้วก็ทางอัยการของเมืองแมนฮัตตันที่นิวยอร์กเนี่ยครับก็มีการสอบสวนประเด็นนี้แล้วเก็บเป็นข้อมูลอยู่นะครับก็เป็นเรื่องนึงแต่ว่าที่โดน34คดีเนี่ยครับเกี่ยวกับในส่วนของแดเนียลนะครับที่จ่ายเงินไปลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าของทางแมคดูเกลเนี่ยคือไปสัมภาษณ์สื่อแล้วสื่อไม่ลงทางอัยการเนี่ยก็มองว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งหรือไม่นะครับในการทำผิดกฎหมายในเรื่องกฎหมายก็เรียกว่า Federal Campaign Finance Law ก็คือเป็นกฎหมายการเงินเกี่ยวกับการเลือกตั้งแล้วก็รายละเอียดก็คือว่าใช้จ่ายเงินเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งแต่ปกปิดข้อเท็จจริงนะครับและเงินที่จ่ายให้เนี่ยก็หวังผลจากการเลือกตั้งในการลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเพราะว่าพอยคำกล่าวหาพวกนี้ไม่ถูกนำเสนอนะครับมันก็ส่งผลดีต่อทรัมป์เพราะว่าไม่มีคำวิจารณ์หรือว่าในเรื่องที่เสียหายเกี่ยวกับเรื่องลักษณะนี้เพราะนั้นเป็นเรื่องที่อัยการของเมืองแมนฮัตตันในรัฐนิวยอร์กเนี่ยเขามองว่ามันมีมูลแล้วก็น่าจะต้องรอครับคือช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทนายของทรัมป์เนี่ยจะต้องรวบรวมหลักฐานเพื่อหักล้างในสิ่งที่มีการกล่าวหาแล้วต้นธันวาคมนั้นถึงจะรู้แล้วครับว่าจะไปต่อหรือไม่แล้วมันยังมีไอ้เรื่องเนี่ยครับแมคดูเกลมาแล้วยังมีดอร์แมนอีกคนนึงนะครับที่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่เปิดประตูของทางตึกทรัมป์เขาก็ได้เงินไปเหมือนกันเขาก็ได้ไป30,000 เหรียญเพราะคนเนี้ยเป็นคนที่รู้ว่าทรัมป์ก็มีลูกที่เกิดนอกสมรสกับผู้หญิงอีกคนนึงแล้วก็แจกเงินไปก็เป็นการติดปากไม่ให้ดอมแดนนี่ไปพูดอะไรเหมือนกันอันนี้ก็เป็นการเงินในสหรัฐนะครับซึ่งเราฟังแล้วเราก็ยังงงๆหรืออย่างการจ่ายเงินแคชมันนี่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดกฎหมายเลยนะครับแต่ว่าเจตนาแล้วช่วงเวลาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดก่อนการเลือกตั้งก็เลยมองว่าไอ้เงินส่วนนี้เป็นเงินที่ใช้จ่ายในเรื่องของการเลือกตั้งแต่ปกปิดมันนอกจากนี้ครับเองก็ยังไปแทงเรื่องเงินที่จ่ายไปมีเป็นธุรกิจ
เป็นเรคคอร์ดเป็นเรื่องของไปโกหกกันนะครับว่าเงินส่วนนี้เป็นเงินทางธุรกิจทั้งที่มันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับทางธุรกิจเลยก็คือเป็นการจ่ายเงินปิดปากอันนี้คือถ้ามีสัมพันธ์สวาทแล้วจ่ายเงินปิดปากทั่วไปก็อาจจะไม่เป็นไรใช่ไหมฮะมันก็เหมือนกับจ่ายชดเชยอะไรกันไปเหมือนกับคดีคล้ายๆคดีแพ่งอะไรก็ว่าไปตกลงกันไปแต่มันมีการลงบัญชีปิดบังแล้วมันไปเกี่ยวกับแคมเปญการหาเสียงมันก็เลยผิดกฎหมายที่เป็นกฎหมายของสหรัฐแล้วก็แน่นอนว่ามันมีต่างกรรมต่างวาระแล้วก็มีเทปมีอะไรต่ออะไรที่เราติดตามฟังกันอยู่ว่าถูกนำมาเปิดเผยแล้วประกอบกับคดีนี้แล้วก็ไปผิดตั้ง34รายการที่มันจะผิดได้อย่างที่เป็นข่าวใหญ่เป็นตอนนี้นะฮะแต่คุณทรัมป์เขาพูดหาเสียงเขาพูดเก่งจังเลยพี่เป๊ฟฟังแล้วก็ผมรู้สึกว่าคุณทรัมป์พูดเก่งกว่ารอบที่แล้วอีกฮะคือเขาใช้เสียงได้แบบมีพลังแล้วก็นุ่มนวลแล้วเขาเว้นที่ให้คนแบบให้คนกรี๊ดอ่ะพี่เป๊ปคือเขาพูดเก่งขึ้นไปอีกกว่าเดิมคือถ้าเขารอดงานนี้นะโอ้คุณโจไบเดนมีหนาวเพราะว่าผมว่าเขาหาเสียงเก่งมากคือคุณทรัมป์คือแน่นอนว่าเราเป็นคนนอกเรามองเข้าไปเราก็เห็นว่าคุณทรัมป์เขามีเรื่องราวปิดบางปกปิดพูดไม่จริงอะไรตั้งหลายอย่างอย่างที่คนทั่วโลกก็วิจารณ์กันแต่ว่าในคนอเมริกันที่เป็นแฟนคลับเขาอย่างที่พี่เป๊ปว่าเนี่ยโอ้คนเชื่อก็เชื่อจริงจังเหลือเกินนะครับพี่เป๊ปครับเพราะว่าเหตุการณ์วันที่6มกราคมเนี่ยคนส่วนหนึ่งก็มองว่าเอ๊ะมันสังคมประชาธิปไตยแล้วคุณก็ยอมรับผลของการตัดสินรัฐสภาเขากำลังจะมีมติคุณก็ไปขัดขวางอันนี้มันก็เป็นการทำลายหัวใจของระบบประชาธิปไตยที่มันต้องให้การรับรองในรัฐสภาแต่อีกฝ่ายนึงก็พยายามที่จะใช้วาทกรรมบอกว่านี่เมื่อมันโกงเนี่ยมันก็ต้องขัดขวางไม่ไปตรงนั้นแต่ไมค์เพนซ์รองประธานาธิบดีตอนนั้นเขาก็ไม่เห็นด้วยนะครับอันนี้ก็เลยทำให้มันมีน้ำหนักมากแล้วทำให้เป็นข้อขัดแย้งกันหรือว่าสิ่งที่ต้องดูก็คือถ้าเป็นจริงอย่างที่ทรัมป์พูดนะครับว่า popularity ของทรัมป์ตอนนี้เหนือกว่ารอนเดอซันติสผู้ว่ารัฐฟลอริดานะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยตอนทำ primary vote เนี่ยครับทรัมป์ก็น่าจะเข้าถ้าทำไม่โดนคดีนี้แล้วไม่ถูกตัดสินติดคุกนะครับทำก็จะเป็นผู้สมัครของรีพับลิกันแล้วก็จะมาสู้กับโจไบเดนนะครับซึ่งตอนนั้นนี่น่าจะมีอายุ80 84เนาะ84หรือ86นะครับครับก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันไปนะครับแหมจะบอกว่าดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัวที่เป็นคำโบราณของไทยก็ไม่ตรงนักเพราะนี่ไม่ใช่หนังไม่ใช่ละครนะครับนี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเข้มข้นกว่าหนังเยอะครับกลับมาที่เมืองไทยพี่เป๊ปอยากพูดถึงการท่องเที่ยวก่อนโอ้มีตัวเลขการท่องเที่ยวมาให้ดูครับ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 ผมว่าน่าสนใจอยู่ครับตัวเลขท่องเที่ยวล่าสุดที่เปิดเผยมาไตรมาสแรกนะครับ3เดือนเพราะปีที่แล้วเนี่ย80ล้านเศษครับปีก่อนหน้านั้นนี่มาประมาณ700,000นะครับครับแล้วปีก่อนหน้านั้นนี่เราก็เห็นอยู่นะครับว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยมันรุนแรงมากแล้วสถานการณ์ที่มันพลิกส่วนหนึ่งเพราะว่านโยบายในเรื่องของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่ภูเก็ตคนก็มากันแล้วก็ปีที่แล้ว10กว่าล้านปีนี้เขาตั้งเป้า24ถึง27นะครับครับงั้นเดือนนึงเนี่ยมันต้องมาประมาณ2ล้านวันนึงนี่ก็ตกหลายหมื่นนะวันหนึ่งนี่ต้องมาหลายหมื่นเลยนะครับที่จะเดือนหนึ่งมาสองล้านแล้วสามเดือนที่ผ่านมาก็มีตัวเลขของการท่องเที่ยวออกมาอยู่ที่6ล้านเกือบ500,000นะครับแล้วคนที่มามากสุดนะครับคือเพื่อนบ้านเราครับมาเลเซียนะครับวันนี้ไม่แปลกใจเลยนะครับผมลงไปจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปหาดใหญ่แล้วก็ที่ทางนราธิวาสเนี่ยโอ้โหมากันเต็มครับที่เดินตรงนะครับครับ900,000กว่าคนเกือบล้านครับรัสเซียนี่มา560,000แล้วแนวโน้มรัสเซียน่าจะมาเยอะขึ้นอีกนะครับครับเพราะว่าสถานการณ์ในยุโรปเนี่ยเขาก็ไม่ต้อนรับรัสเซียเนาะว่าในไทยเนี่ยความรู้สึกคนไทยกับต่างชาติผมว่าไม่ต่างกันเหมือนกับความรู้สึกคนไทยที่มีต่อคนผิวดำเราก็ไม่ได้ against หรือมองเหยียดผิวนะครับคือคนไทยนี่ผมว่าความที่เราเป็นพุทธเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกมองเพื่อนมนุษย์ด้วยความเข้าใจเราจะไม่มีไปเรียกใช้คำพูดมีเหยียดหยามอะไรในกรณีนี้เช่นกันกรณีของรัสเซียเนี่ยตอนเรารู้เป็นรัสเซียมาเนี่ยมันจะไม่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเองไปลุกลามเข้าที่ยูเครนหรืออย่างที่ทางชาติตะวันตกพยายามที่จะปลุกกระแสในลักษณะนี้คนรัสเซียตะวันตกก็อาจจะถูกบอยคอตนะครับห้ามเข้าประเทศห้ามวีซ่าอะไรแต่ว่ามาไทยนี่เรื่องของแขกนะครับปีนี้แนวโน้มปีนี้โอ้โหผมว่าน่าจะแล้วน่าจะทะลุทะลวงครับตอนนี้500,000นะครับ500,000นี่ก็ช่วงตั้งแต่ต้นปีมาหลังจุดจีนนะครับเขาเปิดประเทศแล้วตอนนี้ก็ผมว่าบรรยากาศมันน่าจะกระเตื้องขึ้นเรื่อยๆมีเกาหลีใต้
เกาหลีใต้นี่มีชาเตอร์ไฟล์นะครับวันหนึ่งหลายเที่ยว 2-3 เที่ยวนะครับจากโซเลยนะครับผมถามคนที่อยู่เชียงใหม่เนี่ยโอ้โหเขาบอกคนเกาหลีนี่มาเยอะมากและชอบมาเที่ยวเมืองไทยมากโดยเฉพาะที่เชียงใหม่อันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีใจนะคือเราว่าเกาหลีมีชาเตอร์ไฟท์มาเนี่ยก็แสดงว่าที่นู่นต้องเป็นที่นิยมมากแล้วสงกรานต์นี้ผมว่าโอ้โหระเบิดครับแน่นอนแล้วก็ยังมีอินเดียนะครับ 302,000 นี่ก็คือตัวเลขรวม6,400,000ในช่วง3เดือนปลายปีนี้ก็ตั้งเป้า24-27น่าจะทะลุนะเพราะว่าช่วงพีคเนี่ยมันอยู่ช่วงกลางปีไปใช่ไหมครับใช่แล้วช่วงนั้นเนี่ยตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยน่าจะมาถล่มตลาดอย่างนี้ก็เป็นสถานการณ์การท่องเที่ยวนะครับครับคือถ้าบอกว่า24ล้านเนี่ยมันคือเดือนละ2ล้านทีนี้ตัวเลขที่พี่เป๊ปรายงานเมื่อสักครู่เนี่ยคือตัวเลข3เดือนแรกมกราถึงมีนาซึ่งถามว่ามันเป็นพีคสุดของปีไหมไม่พีคสุดจะอยู่กลางปีเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเมษาอะไรเป็นต้นไปแล้วก็อีทีคือตอนปลายปีซึ่งตัวเลขรวมเนี่ยมัน 6,465,737 นี่เอาเฉพาะ5ชาติที่เป็นชาติหลักที่เป็น 1-5 นะครับที่ผมรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าคือมาเลเซียเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านมา 900,000 กว่าคนเนี่ยแล้วก็เที่ยวกันอยู่ตรงภาคใต้เราเนี่ยแสดงว่าภาคใต้ต้องคึกคักมากนะฮะรัสเซียนี่เราไม่งงใช่คือรัสเซียเนี่ยประเทศชาติของคนเยอะแล้วเราฮิตมาเสมอแล้วอย่างที่พี่เป๊ปว่าเนี่ยตรงมากเพราะว่าเขาจะไปอเมริกาหรือเขาจะไปยุโรปเนี่ยมันหนักใจมากผมว่าจะมีปัญหาเลยล่ะดังนั้นเขาก็ต้องมุ่งมาเที่ยวเอเชียเอเชียจะไปญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยดีนะเหมือนกันพี่คนรัสเซียผมว่าไทยเนี่ยลงตัวสุดส่วนจีนไม่ต้องพูดถึงเราเป็นเพื่อนเก่าเกลออยู่แล้วนะครับหมายถึงว่าเขามาเที่ยวเมืองไทยหนักหนาสาหัสสัก 500,000 กว่าที่ถือว่ายังเริ่มต้นเกาหลีใต้นี่ผมตื่นเต้นเพราะว่าชาร์เตอร์ไฟล์และตัวเลขประชาชนบ้านเขามีไม่ได้เยอะแยะมากมายแต่มาตั้ง 400,000 เนี่ยโอ้ตื่นเต้นอินเดียก็ 302,000 ดูแล้วประเทศไทยนี่ฮิตสุดๆพี่เป๊ปคือทะลุเดือนละ2ล้านไปแล้วอื้อๆ2ล้านนี่คุณรัชรพงษ์ว่านี่เอา30หารนี่วันนึงเกือบ 70,000 นะใช่ใช่เยอะมากเนี่ยโอ้โหแล้วรัสเซียเนี่ยลองนึกดูครับถ้ารัฐบาลไทยเนี่ยมีนโยบายตามจนจีนนะเป็นปฏิปักษ์กับสหรัฐอเมริกานะครับเป็นปฏิปักษ์กับจีนเป็นปฏิปักษ์กับรัสเซียนะครับโอ้โหคนหายไปแล้วก็มีการลดลงอะไรนะครับลองนึกภาพนะครับนักท่องเที่ยวจีนนักท่องเที่ยวทางเนี่ยทางรัสเซียเนี่ยเขาจะมาตรงนี้ไหมอันนี้ก็เป็นผลประโยชน์ผลพลอยได้ที่เราได้จากการดำเนินนโยบายที่เราเป็นกลางเราไม่สุดโต่งนะเราไม่สุดขั้วเราไปเชียร์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างในเรื่องความสัมพันธ์จีนกับสหรัฐอเมริกาเราก็ไม่ได้เป็นปฏิปักษ์กับจีนจีนก็รับรู้ตรงนี้สหรัฐอเมริกาเองก็พยายามที่จะเข้ามาดึงเราเข้าไปนะครับซึ่งเนี้ยผมว่าเป็นดำเนินนโยบายของรัฐบาลที่ต้องให้เครดิตนะครับในเรื่องทางด้านการต่างประเทศเนี่ยครับคือผมก็เชื่อว่านักท่องเที่ยวยุโรปเองก็ไม่น้อยนะพี่เป๊ปแต่ว่าตัวเลขอาจจะไม่อยู่ในท็อป5และแน่นอนบ้านเมืองเขาตอนนี้ก็วุ่นวายในเรื่องเศรษฐกิจวุ่นวายในเรื่องอะไรหลายๆเรื่องคนท่องเที่ยวก็อาจจะยุบลงไปหน่อยแต่ว่าไทยก็ยังเป็นที่หมายที่ทั้งยุโรปหรือทั้งอเมริกาเนี่ยก็ยังเดินทางมามากอย่างตอนที่จีนปิดประเทศช่วงตอนที่เราทำแซนด์บ็อกซ์เนี่ยก็ยุโรปก็มาเยอะและแน่นอนอินเดียก็เยอะมาเลเซียก็เยอะแต่ยุโรปเองก็ไม่ได้น้อยคือที่อื่นเขาไม่ไปกันไม่ไปไหนอ่ะเขาก็มาไทยมันก็เป็นนิมิตหมายที่ดีมากนะพี่เป๊ปเนาะโอ้ปลายปี24ล้านมีแน่ใช่พี่เป๊ปแนวโน้มเนี่ยน่าจะเยอะขึ้นในส่วนของรัสเซียนะครับครับเขามาแล้วเขาสบายใจอ่ะผมว่าคนไทยเสียสายยิ้มย้มครับกลับมาเรื่องท่องเที่ยวนี่ก็อยากจะไปแตะที่ภูเก็ตหน่อยครับครับคุณรัศดรพงศ์ท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้ท่านสุวัฒน์นะครับคุณกับพลบเนี่ยกับคุณกรเนาะสองชาติพัฒนากล้าก็ไปลงพื้นที่ภูเก็ตนะครับภูเก็ตเนี่ยเป็นพื้นที่ที่หลายพรรคการเมืองเลยเที่ยวนี้นะครับหวังปักธงนะครับครั้งที่แล้วสู้กันจริงๆเนี่ยครับสามพรรคก็คือพลังประชารัฐนะครับประชาธิปัตย์แล้วก็อนาคตใหม่นะครับครับเอาคะแนนไหมดูนะครับ2เขตเที่ยวหน้าเนี่ยจะมี3เขตเขตนึงนี่พลังประชารัฐ 32,000 ประชาธิปัตย์ 25,000 อนาคตใหม่ 22,000 ครับก็ไปต่างกันเยอะนะครับเขต2พลังประชารัฐ 27,000 ประชาธิปัตย์ 23,000 ครับอนาคตใหม่ 19,000 นะครับครับแต่เที่ยวนี้ครับตัวแสดงที่จะมาเริ่มแล้วก็คาดหวังแล้วก็ลงหมายความว่าหาเสียงกันเต็มเหนียวนะครับครับไม่ใช่มีเฉพาะ3พรรคก็จะมีภูมิใจไทยนะครับที่เขาประกาศเลยว่าหวังปักธงฝั่งอันดามันอันดามันนี่ก็มีสตูลนะครับตรังครับ
มีกระบี่มีระนองมีภูเก็ตแล้วก็มีพังงาซึ่งเที่ยวที่แล้วนี่ภูมิใจไทยเนี่ยเขาปักธงได้ที่ระนองหนึ่งครับกระบี่หนึ่งนะครับภูเก็ตไม่ได้ไปได้สตูลสองนะครับตรังไม่ได้แต่เที่ยวนี้ภูเก็ตเขาตั้งความหวังไว้มากครับครับเพราะว่านโยบายในเรื่องของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่แน่นอนก็เป็นนโยบายของรัฐบาลแต่ว่าการขับเคลื่อนก็มาในส่วนที่คุณอนุทินเนี่ยดูในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขครับนี่ก็เป็นเป้าหมายหนึ่งนะครับภูเก็ตนอกจากภูมิใจไทยเนี่ยตัวแบ่งอีกตัวนึงครับรวมไทยสร้างชาติเที่ยวที่แล้วพลังประชารัฐชนะที่ภูเก็ตต้องบอกว่ากระแสของลุงตู่ล้วนๆเลยนะครับที่มาสองที่แล้วก็ล้มประชาธิปัตย์ที่ครองภูเก็ตเนี่ยมายาวนานเลยนะครับเที่ยวที่แล้วนี่เขตหนึ่งประชาธิปัตย์แพ้ไป 7,000 เขต2นี่แพ้ไป 4,000 ครับและเที่ยวหน้านี่มี3เขตนะครับเพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยตัวแสดงที่มาสมทบนะครับภูมิใจไทยมีรวมไทยสร้างชาตินะครับครับพลังประชารัฐมีอยู่แล้วเดิมมีชาติพัฒนากล้าเพิ่มมาอีกเนี่ยครับ 3-4 พรรคแล้วท่านผู้ฟังลองนึกภาพนะครับเที่ยวที่แล้วมีแค่3พรรคแล้วพลังประชารัฐได้ 32,000 สิ่งที่ผมมองก็คือตัวหารมันเยอะขึ้นแล้วคะแนนที่มันมีอยู่เนี่ยครับจากที่เราเห็นเนี่ยครับพลังประชารัฐ 32,000 เที่ยวหน้าหารแน่นอนจะหารไปไหนบ้างนะครับประชาธิปัตย์ 25,000 ในเขต1ถือเป็นฐานคะแนนจริงไหมเพราะเที่ยวที่แล้วประชาธิปัตย์เนี่ยพวกที่อยู่เนี่ยผมถือว่าเป็นแฮตคอร์นะครับเพราะครั้งที่แล้วนี่เจอกระแสคุณมาร์คเข้าไปนะครับชัดเจนไหมเนี่ยภาคใต้มีถล่มทลายเลยนะครับจาก50ปี54เหลือ22ภูเก็ตจาก2นี่ไม่เหลือเลยนะครับแล้วตรังเขต1เป็นเขตท่านประธานชวนเนี่ยยังโดนพลังประชารัฐจ่อไปได้อันนี้ก็คือกระแสของลุงตู่ครั้งที่แล้วเที่ยวนี้รวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาก็หวังที่ภูเก็ตเหมือนกันเพราะนายกไปถึงก็พูดถึงภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์พูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับครับแล้วยังมีชาติไทยชาติพัฒนากล้าของคุณสุวัฒน์ที่เมื่อวานนี้ลงไปคุณกรลงไปเสนอคนรุ่นใหม่แล้วก็พูดถึงนโยบายแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าได้มาคุมการท่องเที่ยวนี่มันก็จะขับเคลื่อนในสิ่งที่ตัวเองตั้งเป้าไว้จะพัฒนาที่นี่และถามว่าชาติพัฒนากล้านี่มีโอกาสมาคุมท่องเที่ยวไหมมีนะครับถ้าเราดูโพลที่ออกมานะครับโพลฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเขตนี่ถ้าตามนี้นะครับครับให้3คนนะในส่วนของอีสานนะครับกรุงเทพก็มีรุ่นสักคนนึงแล้วบัญชีรายชื่อเนี่ยน่าจะมีสัก2ถึง3คนก็ขึ้นอยู่กับว่าได้เท่าไหร่นะครับเพราะเที่ยวที่แล้วนี่อยู่ที่ 200,000 กว่า 300,000 ครับแต่เที่ยวนี้นี่ถ้ากระแสมาแล้วเนี่ยครับรณรงค์หาเสียงขึ้นมาสักล้านนึงก็ได้3คนชาติพัฒนากล้าก็จะมี 6-7 คนนะครับ6-7 คนร่วมรัฐบาลเนี่ยต้องมี1กระทรวงใช่แล้วกระทรวงที่ทางคุณสุวัฒน์พูดในการลงพื้นที่เมื่อวานนี้ก็พูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวจะได้มาดูการท่องเที่ยวครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณครับว่าภูเก็ตเลือกตั้ง66นี้ดูเดือนแน่นอนนะครับที่นี่เพื่อไทยตัดทิ้งไปได้เลยนะครับถึงแม้จะส่งเนี่ยผมตัดทิ้งไปเลยแล้วถ้าเรามาดูคะแนนนะครับพลังประชารัฐ 32,000 เนี่ยถูกหาแน่นอนประชาธิปัตย์ถ้าไม่ถูกหานะครับแล้วความนิยมในเกาะยังเหมือนเดิมนะครับคือตรงนี้เพราะว่าไม่ได้แตกออกไปเนี่ยโอกาสที่ประชาธิปัตย์จะคัมแบ็ก2ที่นั่งที่นี่นี่มองข้ามไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นสถานการณ์ที่ประชาธิปัตย์เนี่ยเขาตั้งเป้า 35-40 ในการเลือกตั้งข้างหน้าซึ่งค่อนข้างเยอะครับเชื่อที่เราได้22ผมว่ากล่าวว่า25เนี่ยน่าจะต้องมีแต่ภูเก็ตเนี่ยครับถ้าเราดูตัวเลขตรงนี้นะครับจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วดูตัวละครที่จะมาลงเติมตรงนี้แล้วคะแนนที่จะหายไปเนี่ยถ้าฐานของประชาธิปัตย์ยังเหนียวแน่นตรงนี้นี่จังหวัดภูเก็ตมีสิทธิ์คัมแบ็กนะครับท่านผู้ฟังครับครับต้องติดตามมันไอความเข้มข้นในการเลือกตั้งนี่เหลือไม่ถึง40วันแล้วโดยประมาณเนี่ยนะครับพี่เป๊ปดังนั้นโค้งคือมันเป็นโค้งใหญ่ๆเป็นโค้งสุดท้ายใหญ่ๆนะครับคือยังไม่โค้งสุดท้ายแบบโค้งวัดเบนใช่ไหมที่เราชอบพูดกันคืออันเนี้ยมันคงยังต้องเข้มข้นคือได้ยินอุ้งอิงคุณอุ้งอิงเขาพูดหาเสียงเขาบอกอย่าเพิ่งแผ่วนะครับพี่น้องผมก็รู้สึกฮะเขาก็กลัวจะแผ่วเหมือนกันนะพี่เป๊ปเนาะเพราะว่าเพื่อไทยเขาหาเสียงระยะยาวไงฮะแต่ว่าก็ไม่แปลกเพราะว่าพอเราคุยถึงคุณทรัมป์คุณทำก็ลงมือหาเสียงเมื่อสักครู่พี่ไปเปิดเสียงเนี่ยก็เป็นการหาเสียงลักษณะหนึ่งคือเขาสู้คดีการเมืองไปด้วยแล้วหาเสียงไปด้วยในตัวก็เอาเมืองการเมืองพันอยู่กับคดีตัวเองแล้วก็มุ่งไปถึงการหาเสียงก็เป็นระยะแบบเกือบ2ปีนะพี่เป๊ป
ดังนั้นเขาถือว่าคือแน่นอนว่ามันต้องแข่งในพรรคก่อนอย่างที่เราคุยกันใช่ไหมแต่ว่าดังนั้นไอ้การหาเสียงยาวของเรานี่ก็ต้องถือว่าถ้าแคมเปญเขาทำสำเร็จก็น่าติดตามว่าสุดท้ายแล้วจะออกผลเป็นยังไงนะครับแหมปีนี้ตื่นเต้นจริงๆพี่เป๊ะพูดถึงหมอวรงขึ้นมาเหมือนกันนะครับว่าหมอวรงก็เป็นพรรคเล็กพรรคนึงที่จับตามองว่าโอ้จะลุ้นเข้าหรือไม่เข้านี่ยังเหนื่อยอยู่ใช่ไหมครับพี่เป๊ะครับแต่ว่าหมอวรงบทบาทในโลกโซเชียลนี่ท่านก็มีแฟนคลับในระดับหลายแสนนะโอ้เพราะฉะนั้นคะแนน 350,000 เนี่ยอาจจะถึงอาจจะไม่ถึงก็ต้องลุ้นนะครับแต่ว่าเวทีของหมอวรงเนี่ยก็อยู่ในโซเชียลนะครับครับแล้วเมื่อวานนี้ก็เป็นการดีเบตกันวันนี้ก็แชร์กันเยอะครับไม่ใช่ไปดีเบตช่องหลักครับเพราะช่องหลักเนี่ยเขาก็มองข้ามหมอวรงไปเพราะไม่ได้เคยนะครับเขาเห็นเป็นพักลดโอกาสจะได้มีไหมแต่ว่าจุดโดดเด่นของไทยพักดีนะครับก็คือเรื่องเน้นในเรื่องโกงปราบโกงนะครับปราบโกงก็มองว่าเนี่ยมันเป็นปัญหาหนึ่งที่ประเทศมันไปไม่ได้ครับแล้วอีกเรื่องนึงเป็นเรื่อง112ครับเมื่อวานนี้วันก่อนนะครับก็ไปดีเบตกันในส่วนของ The Standard ซึ่งก็เป็นสื่อออนไลน์นะครับที่ก็มาทำในส่วนของคอนเทนต์แล้วก็มีการเชิญตัวแทนทั้งเพื่อไทยมีก้าวไกลคุณวิโรจน์มานะครับมีหมอวรงค์นะครับแล้วก็มีในส่วนของคุณชลันวุฒิประเด็นหนึ่งที่เขาแจกขึ้นมาในนั้นเนี่ยก็คือเรื่อง112ซึ่งคุณวิโรจน์ก็ย้ำครับประกาศเลยครับว่าเป็นนโยบายของพรรคนะครับที่จะต้องแก้112ในเรื่องของบทลงโทษในเรื่องของการฟ้องร้องคดีเนี่ยคนทั่วไปไม่ควรฟ้องได้แล้วก็มองว่ามันเป็นความจำเป็นที่จะต้องมีการเสนอแก้กฎหมายในลักษณะนี้ในขณะที่หมอบรรลงเองก็มองพูดถึงเรื่องนี้เช่นกันนะครับแล้วก็ประเด็นหนึ่งที่มาพูดย้ำเรื่องนี้วันนี้คัดเสียงไม่ฟังนะครับท่านมองถึงบทบาทของต่างชาติที่เข้ามาแทรกแซงผ่าน NGO นะครับองค์กรที่มันก็ประเมินนะครับที่ไม่ได้เป็นหน่วยงานของรัฐบาลเนี่ยมันมีส่วนอยู่เบื้องหลังอย่างไรในการขับเคลื่อนมีการให้การสนับสนุนอย่างไรแล้วก็พูดเรื่อง112ว่ามีความพยายามที่จะบิดเบือนอย่างที่หลายๆฝ่ายพูดกันนะครับว่า112เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพราะคุณไปแสดงความคิดเห็นเนี่ยไปกล่าวให้ร้ายบุคคลที่3ซึ่งก็คือสถาบันแล้วตรงเนี้ยมันก็เข้าข่ายหมิ่นประมาทเหมือนกับกฎหมายหมิ่นประมาททั่วไปแล้วหมอวรงค์เขาก็บอกว่านี่อเจนดาในส่วนของก้าวไกลเนี่ยครับที่จะขับเคลื่อนตรงนี้เนี่ย112มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องปัญหาทางเศรษฐกิจความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนนะครับแต่กับเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นหาเสียงก็มีเป้าหมายก็มองในส่วนของต่างชาติก็ชัดเจนนะครับต้องการที่จะล้มสถาบันผ่านการใช้สื่อโซเชียลนะครับไม่ตั้งเสียงหมอวรงค์นะครับที่ท่านอภิปรายของ The Standard ของตามฟังอยู่ก็ต้องให้ในส่วนที่หมอวรงค์ชี้แจงครับครับผมให้สัมภาษณ์นิวยอร์กไทม์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมบอกคุณรู้ไหมว่าผมเชื่อว่าตะวันตกกำลังมาแทรกแซงประเทศไทยโดยใช้คำว่าประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพและผมก็บอกว่าสิ่งที่พวกนี้เข้ามาเนี่ยพยายามรณรงค์เรื่องคำว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนครับผมถามว่ามาตรา112ไปรังแกใครตรงไหนเราไล่ดูเลยว่าคนที่ถูกดำเนินคดีมาตรา112มีการกระทำหรือมีพฤติกรรมทั้งสิ้นเช่นผมสมมติว่ามีกำแพงอยู่ตรงเนี้ยเขาวิ่งเอาหัวไปชนกำแพงแล้วโทษว่าเอากำแพงมาฟาดหัวเขานั่นหมายความว่าคนที่ถูกดำเนินคดีมาตรา112มีพฤติกรรมเช่นเขาทำเองเขาทำเองด่าก้าวร้าวเผาขีดฆ่าเขียนให้ร้ายแน่นอนมันเป็นพฤติกรรมที่กระทำแต่เมื่อกระทำเสร็จแล้วไม่ยอมรับผิดคนกลุ่มนี้พยายามเบี่ยงเบนไปว่ามีการใช้คำว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนผมก็บอกนักข่าวต่างชาติไอ้คำว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยมันไม่จริงแล้วเรามีสิทธิเสรีภาพเยอะแต่เพียงแต่ว่าคุณพยายามไปปั่นกระแสให้เข้าใจคำว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นประเด็นอยู่ตรงนี้ผมยืนยันว่าประเทศไทยมีรากเหง้ามา700ปีแล้วการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นการปกครองที่สอดคล้องกับวิถีของสังคมไทยมากที่สุดนั้นการที่คุณมาแก้112เนี่ยพฤติกรรมที่เกิดขึ้นต้องยอมรับว่าถามว่าทำไมวันนี้มาตรา112มีการกระทำมากขึ้นเพราะมันมีกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งที่มากระทำในช่วงนี้เมื่อก่อนนี้ถ้าไม่มีแล้วมีใครอยู่เบื้องหลังด้วยไหมแล้วผมเชื่อต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องผมก็พูดชัดเจนว่าต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องผ่านกระบวนการ NGO ที่รับเงินจากต่างประเทศและใช้คำว่าสิทธิมนุษยชนมาเป็นเครื่องมือในการกดดันและนี่ผมถือว่านี่คือกระบวนการแทรกแซงของต่างชาติหมอวรงก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นใจความหลักของพรรคเป็นจุดยืนนะครับใช่เพราะเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยเราเป็นสื่อแล้วเราทำงานที่นี่ผมว่าในตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยประเทศไทยนี่มาอันดับหนึ่งนะ คุณแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับ
แต่ต้องไม่ไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นไปตำหนิวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเขาก็ฟ้องคุณนะใครโดนคดีหมิ่นเนี่ยก็ไปสู้กันในศาล112นี่ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะมองว่าพอฟ้องแล้วเจ้าหน้าที่รัฐก็ต้องดำเนินคดีมันก็เลยมีแนวคิดเรื่องหนึ่งที่มองว่ามันควรจะต้องมีในส่วนของหน่วยงานของรัฐที่มาทำหน้าที่ในการกลั่นกรองหลังจากที่มีการร้องตำรวจแล้วหรือไม่เพื่อที่จะกลั่นกรองอย่างนี้เขาว่ากันไปนะครับแต่ว่าแนวคิดที่จะแก้กฎหมายเนี่ยทางคุณวิโรจน์พรรคก้าวไกลเขาก็ย้ำจุดยืนในเรื่องนี้นะครับซึ่งความเป็นไปได้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่มีเลยแต่ว่าก็เป็นแนวทางที่พรรคเขาก็เพราะในสมัยประชุมที่แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยก็มีการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ไม่มีพรรคการเมืองไหนเอาด้วยนะครับในเรื่องแก้หนึ่งสองแล้วจนวันนี้ทุกพรรคการเมืองเนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่าในเรื่องนี้เนี่ยไปปรับแก้เนี่ยไม่เอาด้วยเพราะนั้นในสิ่งที่ทางก้าวไกลมาย้ำเป็นนโยบายก็เป็นประเด็นหนึ่งของการหาเสียงเมื่อวานนี้ผมว่าในส่วนของไทยพักดีนะครับครับเวลาหมอบรรลงออกดีเบตเนี่ยแล้วก็ชี้แจงเนี่ยผมว่ามันก็ทำให้กองเชียร์ส่วนหนึ่งที่ติดตามก็มองว่าเอ๊ะก็ต้องคอยลุ้นขายเสียงให้กับหมอบรรลงนะครับอย่างน้อยคือเขตเนี่ยไม่มีโอกาสนะครับพักไทยพักดีที่จะเปลี่ยนเข้ามามีลุ้นในส่วนของบัญชีรายชื่อนะครับครับถ้ามา37ล้านก็ 300,000 ต่อ1คนครับจะถึงหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามดูแต่ว่าจุดเด่นของไทยพักดีก็มี2เรื่องครับแล้วหมอว่าลงเนี่ยเขาต้องเดินสายอ่ะฝั่งนี้ครับในสื่อโซเชียลแล้วโซเชียลนี่คุณว่าสนับสนุนท่านทุกฝั่งนี่เราดูเบาไม่ได้เลยนะเพราะว่าในโซเชียลเนี่ยคนดูกันหลายแสนนะครับพันเป็นล้านก็ถ้าคนสนใจการเมืองนะครับแล้วติดตามเนี่ยก็ทำใหนักการเมืองส่วนหนึ่งก็ใช้เวทีตรงนี้ไปสู่มองข้ามว่าเป็นพรรคเล็กเมื่อวานนี้ครับมันซื้อมันก่อนนะครับก็ของสแตนดาร์ดเหมือนกันก็เป็นเวทีไม่ใช่เวทีเดียวกันเอาเวทีเดียวกันเป็นเวทีเดียวกันเป็นการพูดของคุณชลันวุฒิชลันเกตซึ่งมาด้วยแล้วก็มีคุณคุณสายเกลือนะครับคุณนัทวุฒิสายเกลือนัทวุฒิใจนั่งติดกันเลยผมดูอยู่ฮะที่มาในส่วนของทางเพื่อไทยนะครับแล้วคุณสลันวุฒิเนี่ยก็ตอนที่สมัครรับเลือกตั้งก็แต่งตัวเป็นพญาที่ชัยดาบหักนะครับหวังจะมาปราบมาฟันประชาธิปไตยจอมปลอมแล้วตอนขึ้นเวที The Standard เนี่ยก็พูดในสิ่งที่บางทีเราก็ไม่นึกนะว่าคุณสลันวุฒิจะจับประเด็นนี้ขึ้นมานะครับแล้วพูดถึงดีลครับข้อตกลงลับๆที่คุณชลาวุฒิขึ้นเวทีไหนก็ยังพูดเรื่องนี้แล้วบอกว่ามีการตกลงกันในช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจให้ผมไปอภิปรายคุณทิ้งคุณจุดชาติสมกลิ่นเนี่ยมันไม่มีข้อมูลจะไปอภิปรายอะไรเขาแต่ว่าดันมาห้ามอภิปรายไปส่วนของพลเอกประวิตรซึ่งทางคุณชลาวุฒิก็มองว่านี่ครับมันเป็นข้อตกลงที่มีกันแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณบอกถึงการเลือกตั้งหลังการเลือกตั้งมันจะมีดีลอะไรอย่างนี้หรือไม่นะครับก็ไม่ก็เป็นการคาดเดาของนักวิเคราะห์ทั้งหลายหลังจากที่รับรู้ว่ามันมีข้อมูลตรงนี้ตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยไม่แตะพลเอกประวิตรเลยเดี๋ยวฟังในส่วนของคุณชลันวุฒินะครับคัดเสียงไว้ฟังอีกช่วงนึงครับในเวทีเดียวกันเนี่ยครับของ The Standard ครับครับมึงห้ามแตะพลเอกประวิตรวงสุวรรณเด็ดขาดเอ้าทีลองไปถามพวกปีศาจห้องแอร์แล้วก็ถามคนแดนไกลว่าได้สั่งผมไม่ว่าไม่ให้แตะพลเอกประวิตรวงสุวรรณห้ามอภิปรายพลเอกประวิตรจริงไหมผมไม่ทราบล้านเปอร์เซ็นต์ท้าคุณทักษิณเลยข้าวมาเถียงไหมให้พูดเลยไหมเพราะว่าสองเรื่องหนึ่งเขาต้องช่วยน้องโอ๊คผ่านทองแท้เรื่องคดีนี่คือความจริงประเทศไทยกูไม่อยากพูดแต่เมื่อบังคับก็ต้องพูดสองเพื่อมีการผสมพันธุ์กับพลเอกประวิตรผมว่าอย่างนี้นะถ้าไม่อยากให้แตะพลเอกประวิตรหลายประเด็นเนี่ยไว้ให้เป็นนายกเหตุผลว่าพลเอกประวิตรมีเสียงสวในมือเพื่อไทยจะชนะยังไงถ้าไม่มีสวยกมือให้มึงก็เป็นฝ่ายค้านและฝ่ายค้านล้านเปอร์เซ็นต์ยากที่สุดเพราะผมขุดคุยข้อมูลยากที่สุดแต่เพื่อไทยบังคับให้ผมอภิปรายเสียเฮงทั้งที่ไม่มีข้อมูลและให้ผมรับไปก่อนแล้วไปหาทั้งหน้ามันตลกสิ้นดีนี่คือความจริงประเทศไทยถามว่าถ้าเพื่อไทยไม่ใช่ปฏิปไตยจอมปลอมเองต้องฟังคนคนเดียวใช่ไหมอุ้งอิงมาจากใครครับอุ้งอิงเป็นใครถ้าเป็นพรรคประชาธิปัตย์อุ้งอิงจะมาได้ไหมขอประทานโทษนะที่จริงไม่อยากพูดแต่น้องชายมาแตะพี่ชายซะก่อนครับนะจริงๆก็บอกตรงๆนะวันนี้ไม่อยากจะมาเจอน้องชายผมอยากเจอไอ้พวกปีศาจห้องแอร์มันล้อมผมนะมันพูดหนักเบานิดนึงผมจะยอมมันนะวันนี้ยอมไหม
แต่ยังไงก็ตามพอดีน้องพูดแรงไปนิดนึงแล้วก็ไอ้การที่ผมบอกว่าประชาธิปไตยที่มีเหลืออยู่วันนี้มันจอมปลอมมันปล้นชาติเพื่อบัญชอกงครับแล้วขอโทษนะวันนี้กับตราปัดครับคนไทยทั้งแผ่นดินตั้งใจฟังผมนะเผด็จการเนี่ยเราเคยว่าเขายึดอำนาจมาแต่เมื่อมาผ่านกระบวนการเลือกตั้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเราจะเรียกอย่างนั้นไม่ได้มันไม่มีความยุติธรรมโอ้พี่เป๊ปครับแซ่บมากวีลาครับวีลาคุณสลันพูดนะครับครับแล้วไม่ใช่เด็ดขาดนะครับเขาเน้นเลยนะครับว่าเด็ดขาดเด็ดขาดมีเน้นเสียงคือคุณผู้ฟังต้องไม่ลืมว่าคือช่วงนี้เลยเนี่ยทางพรรคเพื่อไทยเขาระดมกันออกมาว่าไม่มีดีลไม่มีดีลระหว่างคุณโทนี่กับคุณบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรไม่มีดีลนี้ไม่จับมือขอ310แต่ก็ไม่ได้บอกว่าถ้าไม่ถึง310จะดีลไหมนะแต่ว่าถ้า310ไม่ดีลขณะเดียวกันต้องไม่ลืมว่าคุณสลันวุฒิเนี่ยมาจากเพื่อไทยแล้วก็ไปอยู่หลายพรรคก่อนที่สุดท้ายจะไปอยู่รวมไทยสร้างชาติดังนั้นเนี่ยงานนี้ต้องถือว่าออกอยู่ในโหมดแฉแล้วก็ตั้งเป้าเลยว่าห้ามไม่ให้อภิปรายพลเอกประวิตรมันสะท้อนได้ถึงดีลที่เพื่อไทยเขายืนยันว่าไม่ดีลนี่แหละถึงต้องบอกว่าโอ้แซ่บเหลือเกินพี่เป๊ปครับอุตรดิตถ์นี่เขาลงอุตรดิตถ์นะครับครับอุตรดิตถ์เนี่ยอยู่ภาคเหนือตอนบนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นที่มั่นใหญ่ของเพื่อไทยนะครับครับแต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ยเดิม2เขตแบ่งเป็น3เขตนะครับแล้วคุณสลันวุฒิเนี่ยลงกับลูกสาวที่อยู่ก้าวไกลก็ออกแล้วก็มาลงในส่วนของรวมไทยสร้างชาตินะครับก็ต้องรอติดตามนะครับเพราะว่าคุณสลันวุฒิมาเนี่ยเหตุผลก็เพราะว่ากองเชียร์ที่อุตรดิตถ์บอกว่าให้ย้ายมาอยู่รวมไทยสร้างชาติใครจะนี่ครับท่านผู้ฟังคุณราชพงศ์คุณสลันวุฒินี่อภิปรายพลเอกประยุทธ์นี่โอ้โหตะลุมบอลทุกครั้งก็ขึ้นเวทีนี่และเที่ยวนี้นี่มาอยู่กับพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็ปกป้องเต็มเหนียวเลยโดยเฉพาะช่วงสุดท้ายเมื่อกี้ที่ฟังนะครับที่เรียกว่าเผด็จการเนี่ยต่อท่ออำนาจเผด็จการเนี่ยครับลงเลือกตั้งครั้งที่หนึ่งแล้วนี่ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สองเนี่ยยังมาใช้คำว่าเผด็จการเนี่ยมันเรียกไม่ได้อันนี้ก็คือลีลาคุณสลันวุฒิสลันเกียรตินะครับเอาสอหลายสมัยอุตรดิตถ์ครับเที่ยวนี้รวมไทยข้างชาติครับครับพูดถึงหมอวรงแล้วพูดถึงคุณสรัญวุฒิแล้วพี่เป๊ปขอปิดท้ายอีกคนหนึ่งคุณปิยบุตรเราต้องพูดถึงคุณปิยบุตรหน่อยก็มีบทบาทที่ชี้ลงไปคือแน่นอนว่าเขาก็ต้องแข่งเสียงคือพรรคก้าวไกลก็ต้องแข่งเสียงกับพรรคเพื่อไทยก็มีประเด็นของตัวเองที่ไปช่วยเป็นผู้ช่วยหาเสียงอยู่ตลอดมาแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายคงจะฟังต่างประเทศแล้วพี่เป๊ปจะเก็บตกส.ส.บัญชีรายชื่อของเพื่อไทยด้วยแต่ว่าก่อนไปขอแถมคุณปิยบุตรอีกสักคนครับพี่เป๊ปครับบอกยังไงฮะคุณปิยบุตรนี่คือก้าวไกลเนี่ยก็ต้องหาเสียงกับคนรุ่นใหม่เนาะแล้วก็จับประเด็นเรื่องการรัฐประหารเรื่อง112มันไม่ได้มีเสนอนโยบายอะไรที่มันเรื่องของการอยู่ดีกินดีอะไรประมาณนี้เขาจะเน้นในเรื่องนี้นะครับปิยบุตรเนี่ยก็มาย้ำเพราะว่าเพื่อไทยเองก่อนหน้านี้ก็บอกว่าถ้ามีแล้วจะไม่มีรัฐประหารในส่วนของปิยบุตรก็บอกว่าเนี่ยไม่เชื่อจะจัดการในเรื่องการรัฐประหารได้เพราะว่าการที่ดำนาจผ่านมา2ครั้งปี49ปี57เนี่ยมันก็เป็นสถานการณ์ในช่วงที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลครั้งแรกก็เป็นไทยรักไทยแล้วก็มาครั้งนี้นะครับซึ่งปิยบุตรนี้เที่ยวนี้ก็มาพูดย้ำในเรื่องนี้แล้วบอกว่าให้เรียกก้าวไกลเนี่ยจะไม่มีการเฟรมประนอมนะครับอะไรที่เป็นผลพวงของคณะปฏิวัติก็จะไปรื้อไปถอนคือฟังแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าก็พยายามใช้เอาประเด็นนี้มาเป็นประเด็นความขัดแย้งซึ่งในสังคมไทยการที่อำนาจปี49เราเห็นอยู่นะครับว่ามันมีการใช้อำนาจสุดซอยยังไงนะครับเข้าไปล้วงลูกในองค์กรอิสระแล้วก็มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญปี40ทั้งที่ให้สิทธิ์ในส่วนของวุฒิสมาชิกในการเลือกครับองค์กรอิสระแต่เมื่อฝ่ายการเมืองเข้าไปล้วงลูกเนี่ยมันก็ไปจบที่การยึดอำนาจปี57ยึดอำนาจเราก็เห็นภาพนะครับในเรื่องของความพยายามที่จะขับเคลื่อนกฎหมายรวมถึงการที่จะช่วยคุณทักษิณกลับบ้านแล้วก็นำไปสู่การเผชิญหน้าทางการเมืองแล้วก็ช่วงของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยครับมีเหตุการณ์อย่างที่ผมพูดถึงตลอดความพยายามที่จะเข้าไปแทรกแซงการโยกย้ายในกองทัพนะครับที่เสนอในเรื่องของการแก้พรบจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมกฎหมายฉบับนี้ออกในช่วงคุณสุรยุทธ์นะครับหลังยึดอำนาจเพราะว่าสมัยคุณทักษิณเนี่ยไปล้วงลูกนะครับแล้วก็ในกองทัพเอาพี่ชายคุณชัยศิษย์เนี่ยมาเป็นผบ.ทบ.แล้วพอมีการยึดอำนาจเนี่ยเขาก็เห็นว่าฝ่ายการเมืองมาล้วงแบบนี้ถ้ากองทัพถูกฝ่ายการเมืองครอบงำเนี่ยครับท่านผู้ฟังลองนึกภาพนะครับกองทัพนี่จะไปยังไงจะเหมือนกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับที่ฝ่ายการเมืองเนี่ยเข้าไปชี้นิ้วตรงนั้นได้นะครับที่กองทัพเนี่ยทุกวันนี้
ทำอย่างนั้นไม่ได้เลยครับเพราะมันมีพรบจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมในสมัยพลเอกสุรยุทธ์นะครับตั้งคณะทำงาน7คนมีรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีช่วย3พบเหล่าทัพ1พบสูงสุดแล้วก็ปลัดกระทรวงกลาโหมในการโยกย้ายเพราะฉะนั้นการโยกย้ายนี้ฝ่ายการเมืองจะเข้ามาชี้นิ้วสั่งมากดปุ่มเอาคนของตัวเองเนี่ยทำไม่ได้นะครับก็เลยมีความพยายามที่จะแก้กฎหมายตัวนี้ในสมัยคุณยิ่งลักษณ์เล่าตรงนี้ให้ฟังเนี่ยนะครับว่าเพื่อไทยครั้งหนึ่งมาเนี่ยก็พยายามที่จะเข้ามาล้วงลูกในลักษณะแบบนี้แต่มันก็ไม่เกิดขึ้นและครั้งนั้นเนี่ยทางกองทัพก็ไม่พอใจนะครับก็แสดงอันนี้เป็นเหตุการณ์ก่อนการยึดอำนาจแล้วเป็นความพยายามที่เพื่อไทยเนี่ยเหมือนกับทางทักษิณก็จะสั่งมาว่าจะต้องแก้กฎหมายตัวนี้ให้ได้เพื่อที่จะมาสั่งการในส่วนของกองทัพแล้วไม่มีการยึดอำนาจแล้วท่านผู้ฟังลองมองกลับกันนะครับถ้าการเมืองไม่ไปยุ่งกองทัพเนี่ยกองทัพเนี่ยถึงจุดหนึ่งนะครับถ้ามันมีความขัดแย้งอยู่เฉยไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นเรื่องความมั่นคงประเทศในช่วงคุณชวนเป็นรัฐบาลปี40ก็ไม่ได้มีแนวคิดอะไรที่จะเข้ามาในส่วนของมาแทรกแซงหรือว่าในมาตั้งคนในส่วนของพรรคการเมืองเข้าไปแต่พอคุณทักษิณมาเนี่ยเราก็เห็นปรากฏการณ์ตรงนี้แล้วในกรณีนี้ทางคุณปิยบุตรก็ไปในนี้มาพูดนะครับซึ่งเชื่อว่าในเรื่องนี้ก็คงจะต้องมีความคิดที่จะแก้กฎหมายพรบจัดกระเบียบกระทรวงกลาโหมซึ่งมันจะเป็นช่องทางเดียวเลยครับที่จะเข้ามาแทรกแซงของทัพแล้วดันคนของตนเองเนี่ยเข้ามาเป็นผบ.เหล่าทัพเพื่อที่จะควบคุมแล้วก็ไม่ให้มันมีการยึดอำนาจซึ่งฝ่ายของทัพเนี่ยดูแล้วที่ผ่านมาเขาก็ไม่ยอมนะครับเพราะเห็นว่าไอ้นี่มันเป็นความพยายามของฝ่ายการเมืองที่ไม่ควรเข้าไปแต่ในส่วนของฝ่ายความมั่นคงแต่ว่าในทัศนะของผู้ปิยบุตรเนี่ยก็น่าจะมองในมิติที่ต่างออกไปแล้วก็มองว่าการเมืองมันควรจะคงกองทัพแต่ถ้าคงกองทัพเพื่อประโยชน์ของฝ่ายการเมืองเนี่ยแล้วหาประโยชน์ตรงนั้นเนี่ยผมว่ามันก็เป็นประเด็นที่ประชาชนก็ต้องเฝ้าจับตานะครับว่าในเรื่องนี้จะไปยังไงแต่คุณปิยบุตรเนี่ยก็ประเด็นนี้เป็นประเด็นหนึ่งในการหาเสียงเหมือนกับรับรู้นะครับว่าความนิยมของก้าวไกลเนี่ยมันถดถอยนะครับ6.2 ล้านเที่ยวที่แล้วเนี่ยทั้งหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ถึงนะครับแต่จะอยู่ที่เท่าไหร่จะได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็บรรยากาศอีก40กว่าวันนะครับติดตามการเมืองในช่วงของการหาเสียงของแต่ละพรรคนะครับครับเดี๋ยวปิดท้ายพี่เป๊ปจะมีแถมท้ายของบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยคือเพื่อไทยเขาก็แปลกกับที่อื่นเขาใช้ว่าที่รัฐมนตรีเนี่ยไปปิดท้ายที่จะอันดับร้อยขึ้นมาคือปกติแล้วเขาจะไว้อันดับ1 2 3ถึง10 20แล้วก็ว่าไปแต่เพื่อไทยเนี่ยเขาเอาว่าที่รัฐมนตรีเนี่ยไว้ท้ายเป็นบัญชีรายชื่อช่วงท้ายเดี๋ยวพี่เป๊ปสรุปตรงนี้รวมกับต่างประเทศตกเบิกสั้นๆนิดเดียวหมดเวลาแล้วล่ะครับคุณผู้ฟังเจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับช่วงท้ายก็มีเวลาเหลือไม่เยอะนะครับก็คงต้องยกยอดไปในวันพรุ่งนี้นะครับในส่วนของบัญชีรายชื่อพรุ่งนี้จะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่ารายชื่อของเพื่อไทยเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจนะครับทั้ง30ชื่อแรกแล้วก็10ชื่อท้ายนะครับวันนี้เวลาหมดนะครับขอเพราะว่าช่วงที่แล้วก็ใช้เวลาคุยกันค่อนข้างเยอะขอบคุณสำหรับการติดตาม FM 105นะครับพรุ่งนี้เจอกันครับผมเสริมสุขประสิทธิประดิษฐ์สวัสดีครับ